ชีวิตของออนอนงปัญญาวงศ์เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆสำหรับออนอนงปัญญาวงศ์นางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยปัจจุบันอายุ48ปีแต่ว่ายังคงสวยออร่ากระจายอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาออนเป็นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องส่วนด้านชีวิตครอบครัวนั้นออนเคยแต่งงานกับนายชินวุฒิอาวกุลโดยทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่ชื่อว่าน้องอองตองและน้องอองรีแต่แล้วเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานั้นออนก็ได้ออกมาโชว์ใบหย่ากับอดีตสามีปิดฉากรัก26ปีอย่างแท้จริงซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากมือที่3โดยออนกับอดีตสามีนั้นได้แยกกันอยู่ประมาณ2ปีก่อนจะมาเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการซึ่งออนนั้นถือว่าเป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆเลยพอจับได้ก็หย่ากับสามีอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งเรื่องนี้ออนเคยเปิดใจกับสื่อทั้งน้ำตาว่ายอมรับว่าสาเหตุนั้นมาจากมือที่3จริงๆเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีเศษคือปี2560ออนเริ่มรู้สึกว่าสามีนั้นแอบปันใจให้คนอื่นเพราะว่าเปลี่ยนไปเวลาโทรศัพท์อาจจะแปลกๆกลับบ้านก็ดึกจากที่แต่ก่อนเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ระยะหลังๆก็เริ่มหายเรารับรู้ได้เลยก็มีมาคุยกันว่าสามารถปรับจูนอะไรได้ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตัวเราเองอาจจะมีข้อบกพร่องแล้วปล่อยผ่านไม่ตามจิกเขาไม่หึงหวงเขาก็ได้ใจมีการคุยกันว่าในเมื่อเราไม่ผิดแต่เขามีคนใหม่เข้ามาเราก็ควรแยกทางกันดีมีการเซ็นเอกสารหย่าหลังจากที่แยกกันอยู่มา2ปีแต่ว่าก็ยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะยังต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ส่วนเรื่องการตัดสินใจหย่านั้นออนให้เวลามาพอสมควรแล้วการอยู่ในสังคมเบื้องหน้าเวลาไปไหนคนถามถึงสามีเป็นยังไงบ้างออนไม่สามารถน่าชื่นอกตรมได้และที่ออกมาประกาศแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ถนอมน้ำใจลูกแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยกับลูกๆแล้วและยังทำหน้าที่พ่อและแม่ต่อไปส่วนเรื่องมือที่3นั้นออนไม่ขอพาดพิงแต่ก็ยอมรับว่าเคยเห็นหน้าเป็นคนในออฟฟิศเดียวกันส่วนอดีตสามีนั้นก็มีมาขอโทษทุกวันนี้ออนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีผลงานออกมาให้ชมเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ